มาโน่กุนซือทีมชาติไทยยุคสารวัตรเป็นหนึ่งแข้งไทยที่ใช้เท้าซ้ายได้ดีที่สุดมาโน่โพกิงกุนซือทีมชาติไทยยุคสารวัตรเดชมิตรมิดฟิลด์วัย33ปีเป็นหนึ่งแข้งไทยที่ใช้เท้าซ้ายได้ดีที่สุดความเคลื่อนไหวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022หรืออาเซียนคัพ 2022ที่จัดการแข่งขันระหว่างวันที่20ธันวาคม2565ถึงวันที่16มกราคม2566ซึ่งช้างศึกทีมชาติไทยได้เดินทางมารายงานตัวเข้าแคมป์2กับทีมเป็นครั้งแรกนำโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมมาโน่โพกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย22นักเตะอาทิสารัตน์อยู่เย็นเทรศินแดงดากิษดากาแมนและสารวัตรเดชมิตรล่าสุดมาโน่โพกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยออกมาชี้แจงเหตุผลที่เลือกใช้งานแคมป์สารวัตรเดชมิตรมิดฟิลด์วัย33ปีที่เพิ่งหมดสัญญายืมตัวกับสโมสรคาวดาดารุนอมาน FC ทีมในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกโดยมาโน่ให้เหตุผลว่าสารวัตรเป็นผู้เล่นเก่าของผมสมัยอยู่ทูบังคอกยูไนเต็ดแถมยังเป็นผู้เล่นที่ใช้เท้าซ้ายได้ดีที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยและเขายังเป็นผู้เล่นที่ออกไปเล่นต่างประเทศซึ่งเขาก็ทำผลงานได้ดีในลีกซึ่งลีกมาเลเซียปิดฤดูกาลไปแล้วด้วยโชคดีที่ได้เขามาร่วมทีมไม่เหมือนกับผู้เล่นในเจลีกที่เขาต้องกลับไปเตรียมทีมกับต้นสังกัดตรงนั้นเราเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ก็ยินดีที่ได้แคมป์มาร่วมทีมสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง2นัดกับเมียนมาและไต้หวันในวันที่11และ14มกราคม2566ก่อนจะเปิดฉากอาเซียนคัพ 2022